เที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชากลับมาอีกแล้วนะครับครั้งนี้พักกันสักนิดหนึ่งไปเขเมรมาห้าหกครั้งเป็นไงบ้างครับเป็นหินกนรือ,อยัางถ้ายังไม่เป็นหินนะครับครั้งนี้มาเรื่องเบาๆเราไปมีเรื่องกันในกรุงเทพกับสิ่งที่กำลังจะกลับมาใหม่ที่ศูนย์สิริกิตครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา ทุกท่านคงจะรู้จักศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตนะครับที่สร้างเพื่อเป็นที่ที่ถวายพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติแก่สมเด็จพระพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถเมื่อนานมาแล้วผมจําไม่ได้เมื่อปีไหนแต่ว่าเมื่อสร้างนั้นก็กลายเป็นศูนย์กลางของนานากิจกรรมทั้งระดับชาติและก็ระดับภูมิภาคศูนย์สิริกิตปิดไปหลายปี เพิ่งจะปรับปรุงใหม่แล้วเปิดเดือนนี้เองครับเปิดทั้งทีเที่ยวมีเรื่องจะไม่แวะไปได้ยังไงผมเนี่ยเวียนไปที่ศูนย์เศรษฐกิจ สองรอบแล้วนะครับท่านทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ตรงไหนๆนะแวะกันไปหรือยังที่ผมไปเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ไปเยี่ยมศูนย์สิริกิตแต่มีความหมายอีกสองสาอย่างอยู่ในนั้นขณะเดียวกันเนี่ยมีนิสการพิเศษอีกนิสการหนึ่งเกิดขึ้นที่หัวสะพานผ่านฟ้าตรงถนนราชดำเนินกลางเป็นงานที่จัดทำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสริกิตพระบรมราช,ชินีนาสมเด็จพระราชราช,ชนนีพันปีหลวงชื่อว่างานเพียรสารงานศิลป์ซึ่งก็มีความสำคัญเช่นกันที่ผมคิดว่ารอบนี้เนี่ยเราไปเที่ยวแบบเบาๆสบายๆแล้วก็งานเพียรสารงานศิลป์นั้นจบแล้วนะครับแต่ศูนย์สิริกิจจะเปิดอีกยาวแล้วจะมีอีกหลายกิจ,จกรรมกลับมา การไปศูนย์ประชุมแห่งชาติศรกิจที่ผมไปในรอบใหม่นี้แล้วก็อดไม่ได้ที่จะพาทุกท่านไปเที่ยวเนี่ยมีสามประเด็นด้วยกันประเด็นที่หนึ่งก็คือผมอยากไปดูว่าปรับปรุงแล้วเป็นยังไงแต่ที่สำคัญคือปฏติมากรรมที่เป็นงานไม้แกะสลักชิ้นมาหือมาอยางอยู่ไหมแล้วเป็นอย่างไรบ้างปฏติมากรรมชิ้นนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่า เป็นงานไม้ชิ้นมาหือมาที่เราไม่เคยรู้เลยว่าใครเป็นผู้สร้างเพราะเหมือนกับว่าเป็นผู้แกะนิรานามผมเพิ่งทราบเะว่าคนสร้างเนี่ยเกิดอยู่หลังบ้านผมเกิดอยู่หลังบ้านเกิดอยู่ที่หัวมุมวัดศรีทวีอยู่ตรงที่เองนะครับอยู่ที่ปา่าล่งนะครับอยู่ที่คริมรอกิมคลองรามเมศต,ตรงท่าวางท่าตีนนี่เองฉะนั้นต้องไปดูว่า ยังอยู่ดีและมีความหมายให้อะไรประมาณไหนอันที่สองก็กแน่นอนนะอยากไปดูศูนย์เศริกิจและที่สำคัญคืองานที่อยู่ในศูนย์เศริกิจยกใหม่เป็นอะไรบ้างผมตามไปดูสองงานครับงานที่หนึ่งเขาเป็นงานว่าด้วยอาหารและเครื่องดื่มไม่รู้แฟอะไรเป็นภาษาฝรั่งแล้วก็ฝรั่งมากันตรึมผมก็อยากจะไปเยี่ยม วันมอช็อกโกแลตคราฟจากเมืองนครเนาะก็อยากไปดูด้วยว่าอโลกของอาหารมันไปถึงไหนแล้วเพราะว่าทุกวันนี้เราก็เกี่ยวกับการกินนะแล้วการท่องเที่ยวเนี่ยเกือบจะครึ่งหนึ่งแล้วมันเป็นพื้นที่ของการกินล่ะนะครับอ่อแล้วพื้นที่ของการกินเนี่ยเกือบจะกลายเป็นเรื่องสําคัญด้วยซ้ำไปนะตอนหลังคน,นงไม่เที่ยวไปทําอะไรนะผมเคยไปเที่ยวกับคณะคณะหนึ่งเขาเรียกว่าเที่ยวเมืองไทยกับยางสยาม รักเมืองไทยกับยางสยามมีท่านนายกอานันต์ปัญญาราชุนเป็นหนึ่งในแขกประจำนะฮะท่านอาจารย์ศรีศักดิ์ชวนผมไปด้วยเขาเที่ยวกันทั่วประเทศผมก็ไปเที่ยวกับคณะนี้ครับไปเที่ยวจนสุดท้ายนะครับท้ายๆนะบ,บอกว่าเราเลิกเที่ยวได้ไหมเราแค่ไปกินกันไม่เอาแล้วเที่ยวดูดูหมดแล้วเห็นหมดแล้วขอแต่ไปแวะพักแล้วหาที่กินขอกินของอร่อยเพราะฉะนั้นที่ศูนยสริเหตเนี่ยเขาจัดมหกรรมว่าด้วย กาแฟเครื่องดื่มและการกินนะครับก็ต้องตามไปดูอันที่3เนี่ยศูนย์เศรษฐกิจเพื่องจัดงานเขาเรียกว่ามหก,กรรมว่านิรรศการแห่งภูมิภาคว่าด้วยความยั่งยืน sustainability expo เออก็อยากไปดูนะว่าโอ้ไอโลกข้างหน้าที่เราพูดกันคุยถึงเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยความอยู่รอดเนี่ย มันมีอะไรเป็นความคิดใหม่ๆบ้างดังนั้นผมเนี่ยอยากตามไปดูเนื้อหาด้วยไปดูอาคารด้วยขอเริ่มด้วยเรื่องนี้แล้วตอนท้ายจะตบด้วยเพียนสารงานศิล์นะครับที่ผ่านฟ้าจุดที่หนึ่งพอไปถึงแล้วผมก็ถามทุกคนว่าตกลงแผงไม้แกะสลักที่เป็นรูปยักษ์ใหญ่อยู่ตรงไหนนะครับเขาบอกอยู่ข้างหน้ายังอยู่เหมือนเดิมแต่อยู่ชั้นกลางนะครับะฉะนั้นถ้าท่านไปเนี่ยถ้าท่านไปอยู่ข้างล่างก็ต้องขึ้นมาชั้นบนแล้ว อิงตรงถนนหน้าที่หน้าศูนย์สิริกิตนะครับรัชดารัชดาที่หน้าศูนย์สิริกิตปรากฏว่าย้ายที่ตั้งเดิมเนี่ยเราเห็นอยู่ในระดับสายตาอยู่นรนบแบบเท่ากับเราดูแล้วมันไม่เต็มคราวนี้เนี่ยครับท่านย้ายที่ตั้งยกสูงขึ้นพอไปยืนอยู่ข้างหน้าไม่ว่าจะหน้าตรงหน้าเอียงหน้าเฉียงบอกตรงๆครับอะไรกันนี่ใหญ่ยยเป็นมาาเลย ใหญ่แบบใหญ่อลังการมากโอ้ยนี่ใช้ไม้ไปกี่สิบต้นกี่ร้อยต้นแล้วแกะยังไงคุณแก่เนี่ยวิ่งเล่นอยู่แถวบ้านเรานะครับพอเห็นแล้วเนี่ยตื่นเต้นมากเท่านั้นยังไม่พอผมคิดว่าภาพเนี่ยเล่าเรื่องอะไรบ้างตอนนี้ผมก็สนใจหลายเรื่องเมื่อไปอ่านคำอธิบายโอ้ภาพนี้เนี่ยเป็นฉากเขาบอกว่าเป็นฉากอินทราพิเศษคือฉากของการ อภิเษกเพื่อเป็นพระอินทร์ซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นพิธีที่ทํามาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วคือกษัตริย์เนี่ยก่อนจะครองราชก็ทําพิธีเรียกว่าอินทราพิเศษคือน้อมระลึกถึงพระอินทร์อันนี้เนี่ยน้อมไปถึงท่านอินทร์เนี่ยก็ต้องถือว่าชาติก่อนของพระอินทร์เนาะชาติก่อนของพระอินทร์เนี่ยท่านก็เป็นคนธรรมดาชื่อมคคามานพเป็นผู้ชายธรรมดาที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อแล้วก็ทํากุศลเป็นประจำ แกก็ไปกวาดหญ้าแต่งวัดแต่งสวนแต่งป่าให้มันไม่รกให้มันงดงามมีแต่คนกล่าวว่าร้ารว่าเองอโง่เองบ้าไปทําอะไรผมนี่ก็เคยถูกเขาว่านะว่าไปปลูกต้นไม้ตามถนนทําไมนะครับเขาต้องปลูกต้นไม้บ้านตัวเองผมเนี่ยไปปลูกอยู่ข้างนอกถนนนี่ผมไม่ได้บอกว่าผมก็จะเป็นพระอินทร์นะไม่เป็นไม่เกี่ยวนะครับแต่ปรากว่ามาคามารั้มเนี่ยถูกคนเขาว่า แกก็ไม่ว่าอะไรก็ทาไปเรื่อยๆแล้วชวนเพื่อนทาไปเรื่อยๆพอทําเสร็จมีคนมาทําแกก็ย้ายไปทําที่อื่นต่อทําต่อจนสุดท้ายก็เลยไปเกิดเขาบอกเขาทำดีก็เลยไปเกิดเป็นพระอิน์เอางี้แล้วกันนะครับนี่ฉากที่เราเห็นนี่นะครับโดยองค์ประกอบเนี่ยด้านทหารนหน้าเข้าไปขวามือจะเป็นกลุ่มพันคือยักษ์ตัวเบลอเลยยืนอยู่แล้วซ้ายมือเราเห็นต้นโพเงินโพทองแล้วมีหม้อน้ำมนมีพระอบพระธาตุ มีพานใส่เบญจาราชก,กุตภัณฑ์เขาบอกนั่นก็คือเป็นฉากต้นโพเงินโพทองและฉากการเป็นกษัตริย์ที่พระอินทเนี่ยมาร่วมและฉากตรงกลางเนี่ยเห็นเห็นเป็นรูปพระอินทร์กำลังชักชักรถอะ่ะชักรถรบนะะมีคนกำลังเชิญพระอินชักรถรบเข้าไปสู่ยอดที่เป็นเขาพระสุเมนนะครับที่มีพระอาทิตย์มีพระจันทร์แล้วก็เห็น หลักการนะก็เห็นต้นปาริชาตใช่ไหมครับที่แล้วเห็นเจดีจุฬาโมดีเห็นปากแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์เขาบอกเนี่ยคือฉากสมมุติว่านี่คือเป็นพระราชพิธีอินทราพิเศษก็คือการขึ้นเป็นกรรษัตริย์ของคนที่ทำดีแล้วทุกคนก็ยกให้เป็นผู้ปกครองนะครับแล้วมีเรื่องเล่าต่างๆเอาว่าภาพนี้งงนะมันสุดยอดจริงๆเพราะว่าไปศูนย์ศศริกิจเพื่อไปชมภาพนี้ก็คุ้มแล้ว แต่ข้างๆเนี่ยเขายัางมีประติมากรรมเอาผ้ามาเย็บทําอะไรกันไม่รู้อีกสองอันนะสวยเหมือนกันผมดูแล้วก็ไม่ได้ตีความเพราะเขาไม่เขียนป้ายไว้ด้วยส่วนนิทรรศการข้างในนะครับนิทรรศการแรกนี่ว่าด้วยอาหารเนี่ยนะครับเข้าไปแล้วตกกรใจโอ้มันเป็นเอ็กซโปว่าด้วยอุปกรณ์การทําอาหารยุคใหม่จากทั้งโลกมมาจัดงานผมเนี่ยเวลาน้อยวันนั้นก็แค่แค่ไปเยี่ยมคุณนุช นะครับของช็อกโกแลตคราฟวันมอของเมืองนครเพราะว่าได้รับเชิญไปออกงานนี้ด้วยแต่เอาว่าไปเห็นแล้วงานของนครบ้านผมก็ไม่ธรรมดาแต่ที่สำคัญคือโลกแห่งอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยก้าวไปไกลมากแต่ที่ชอบแล้วก็อยากจะชวนให้ท่านตามต่อเวลาไปศูนย์เศรษฐกิจในอนาคตเนี่ยนะครับผมฟังมาว่าจากนี้ไปมีโปรแกรมมีกิจกรรมตามมาตตึมเลย แต่นิศการที่ผมไปดูอีกนิศการหนึ่งก็คือ sustainability expo เนี่ยนะครับเขาาจัดไม่เลวผมใช้เขาจัดไม่เลวมีพื้นที่หลักๆอยู่4พื้นที่ครับพื้นที่ที่เป็นเมนของเขาเนี่ยอยู่ชั้นบนตอนที่ศูนย์เศรษฐกิจนะมันมี ไม่รู้กี่ฮอลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดคล้ายๆเวลาเราไป c ชาเลนเจอร์ที่ Impact พะนะครับหรือไปไบเทคะต้องถามให้ได้ฮอลหฮอล 2, สองฮอลสามฮอลสี่ฮห้าหเจ็ดอปดนะครับหรือฮอลไหนบ้างผมไม่รู้มันมีกี่ฮอลนะครับแต่ว่ามันก็จัดอยู่เป็นในฮอลแต่งานนี้เนี่ยเขาจัดมันทุกฮอลทั้งสองชั้นชั้นบนนะครับต้องใช้คําว่านานานิรศ,ศการว่าด้วยวัสดุวิธีคิดวิทยาการเพื่อ การใช้ว่าเพื่อการพัฒนาชีวิตและเมืองให้มาสู่แนวของการที่จะอยู่กับโลกได้และไม่ทำ้ายโลกยกตัวอย่างเช่นผมไปจากเมืองนครเนาะผมก็ไปดูเรื่องของเมืองนครเป็นธรรมดาครับอันที่หนึ่งก็คือมันมีนิทสศการจาก Creative นครไปจัดด้วยเพราะว่าสำนักง,งานเศรษฐกิจสร้างสารรค์เนี่ยเขาบอกว่ามันมีการจัดเมืองใหม่ ให้งดงามได้แล้วก็สร้างสรรค์ได้แล้วก็ไม่ทำร้ายเมืองได้ด้วยแล้วเขาก็ยกจากนครยกจากปัตตานียกจากสกลแล้วเขายกจากที่ไหนขอนแก่นถ้าผมยังไม่ผิดนะครับยกกรณีศึกษาสี่เมืองไปจัดแสดงของนครศรีธรรมราชก็เอาครีเอทีฟนครเนี่ยแหละครับไปจัดแสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพนะที่ทำได้ต่างจังหวัดเขาก็ทำกันแล้วแล้วนครศรีธรรมราชเป็นหนึ่งในตัวอย่าง แล้วข้างๆกันเนี่ยเขามีเทศการน่าสนใจสองสามทิทรศการเทศการที่หนึ่งเขาทำเรื่องสวนเล็กๆอยู่กลางชุมชนอันนี้คนจัดเนี่ยก็เป็นทีมที่ผมรู้จักอีกทีนึงเป็นทีมทําว่าด้วยการทำดาดฟ้าให้เป็นสวนผักเออก็น่าสนใจอีกทีมนึงเนี่ยว่าด้วยบิ๊ก r e ีครับเขาก็บอเอ้ยถ้ามีต้นไม้ใหญ่อยู่ในเมืองจะเป็นยังไง ผมว่าการจัดนิการของเขาเนี่ยใช้ระบบคิดแบบน้อยเ่ะเข้าใจคำว่าน้อยไหมคือหยิบหาของที่หาง่ายไม่ต้องลงทุนมากแล้วก็อาจจะตั้งแบบโอ้โหไปต้องขึ้นแบ็คดรอปไม่ต้องขึ้นอิงเ็ต jet, ใหญ่โตแบบทุกวันนี้เวลาจัดนิการมันต้องมีแบ็คดรอปอิงเ็ตแล้วก็ทุกอย่างทำลายโลกนั้นแหละแต่ประกัน,นิศการ3ามอันเนี่ยเป็นนิการเล็กๆแต่เห็นอะไรท้ายสุดเนี่ยเขาขึ้นป้าย ข้างหลังเขาขึ้นไปถ้าจะสร้างเมืองให้ดีทำยังไงเขามีป้ายให้เขียนว่าอะไรเอาไม่เอา,เ,อาเรื่องอะไรชอบแบบไหนโอ้ผมว่าเป็นเทคนิคการทรําโพลนะที่ดีมากแล้วได้เก็บทัศนะเก็บความเห็นของผู้มาแล้วผู้มาเนี่ยออกริงนะครับแสดงความเห็นกันตุ่ม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 เต็มไปหมดเลยไม่เหมือนกับงานอื่นๆไม่เคยมีคนมาให้ความเห็นนี่แสดงว่าคนมาเนี่ยตั้งใจตั้งใจตั้งใจที่จะร่วมกันสร้างเมืองดูแล้วมันมีมิติมันมีซุ้มหนึ่งว่าด้วยพระพุทธศาสนากับความยั่งยืน ออผมชอบการตีความว่าด้วยเ d g ของอาจารย์อนิลมานที่วัดบวรเคยอันนี้เคยสนทนากับท่านเคยฟังท่านบรรยายเลขา u ูเ็นะฮะเลขาที่การสาธารณรัฐมาเมืองไทยทก็มาคุยอาจารย์อนิลมานนะวันก่อนมาคุยจนไปพบนายกรัฐมนตรีเลดะเพราะท่านแง่คิดในพระศาสนาที่อาจารย์อนิลมานคือพระพระไทยตีความเนี่ยเขาติดใจว่ามันมีความหมายอะไร จริงๆจะมีเทศการอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีเจ้าหนึ่งอันนี้เขาผลิตภันอุ๊ยน่าตื่นเต้นเนาะคู่กันก็จะมีร้านขายของก็บ้านเราเนาะถ้ามีงานแต่เทศกาลโดดๆไม่มีขายของเนี่ยมันขาดสีสันแต่ของที่เขามาขายเนี่ยมันมี creativity มีในยยะของการสร้างสรรค์แล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมผมเนี่ยไปได้กระเป๋าย่ามมาใบหนึ่งเป็นย่ามอะไรรู้วย่า Modern design ชื่อแบรนด์ว่า l i t ผมถามว่า คุณเป็นคนขายหรือรับใครเข้ามาหนุ่มคนหนึ่งบอกผมเป็นเจ้าของแบรนด์ครับผมบอกว่าคุณเอะใช่สวยมากเลยผมถามว่านี่ทําด้วยอะไรทําด้วยยางพาราเฮ้ยง hey, ั้นเราต้องมียามทําด้วยยางพาราสักใบใช่ไหมครับปรากฏว่าทําด้วยยางพาราที่ผมถามว่าซื้อมาจากไหนซื้อมาจากสุราษฎร์แหมถ้าเป็นยางนครเนี่ผมซื้อใหญ่เลยนะ mm hmm. แต่เขาบอกยางสุราษฎร์อ๋อไหนก็มียางพารา ถูกปรับปรุงออกมาเป็นกระเป๋าย่ามอืมต้องอุดหนุนนะฮะต้องช่วยกันอย่างนี้เป็นตอนอันนี้ก็มีสินค้าขายพื้นที่ที่สามนะครับที่ผมชอบที่สุดผมใช้คำว่าชอบที่สุดเลยนะครับอยู่ชั้นล่างเขาเรียกอะไรปะเป็นพื้นที่สําหรับเด็กฮะเป็น playground โอ้ผมว่าเป็น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 งานที่ผมดูอย่างมันเลยอ่ะอยากเป็นเด็ก เขายกฮอลสักสองฮอได้นะครับทำเป็นลางเครื่องเล่นให้กับเด็กๆเ,เล่นแล้วเครื่องเล่นนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องเล่นแบบเป็นมิดกับสิ่งแวดล้อมแล้วเป็นพื้นที่เล่นสีเขียวอ่ะนะครับแล้วสร้างสรรนมีสี 4, ่ซ่าห้าญาตแล้วก็มีคนนําเล่นนะครับเราเราเคยเล่นกระดเลื่อนใช่ไหมเด็กๆเราเล่นกระดเลื่อนก็เป็นขึ้นบันไดเหล็กเป็นไม้ๆม้นี่เขาทําเป็นวัสดุอะไรก็ไม่รู้คล้ายๆเป็นยางเป็น เป็นไฟเบอร์เ่าไม่รู้เป็นทําเป็นสะพานโค้งอะ่ะให้เด็กปีนก็ปีนยากหน่อยนะตกมันก็ไม่เจ็บแล้วพอขึ้นไปได้ถึงนะมันรูดไหลลงได้ผมเห็นเด็กปีนขึ้นปีนลงปีนขึ้นเลงกำลังทนเลนะนะนะไม่เลิกแล้วมีจุดที่เล่นว่าโดยสิ่งแวดล้อมว่าด้วยนุ่นเกมเกมิร์มมีเกมบอร์ดมีวาดรูปมีระบายสีแต่อารมณ์มันเป็นแบบเรียนรู้ท้าทายสร้างสารรค์แล้วก็โมเดิร์นมาก ว่าลานนี้เป็นลานสุดๆเลยนะครับผมไปกับน้องอีกคนหนึ่งก็พาลูกไปด้วยผมถามว่าตกลงอยู่ที่ไหนไม่เป็นไหนเลยครับเพราะลูกมันจะเล่นแต่ที่นี่แหละนะครับแล้วมันเป็นการเล่นที่มันมีมิตินะครับอันนี้คือเขตที่สามที่ชอบเขตที่สี่ผมไม่มีเวลาเขตที่สี่เขาทำเป็นห้องมืดผมเข้าไปถึงผมงงๆ,ๆว่ากลางคืนแล้วเหรอเนี่ยมมายังไม่กลางคืนแต่เขาทำเป็นตลาดอาหารยามราตรี เพราะมันอยู่ในอินดอร์ใช่ไหมเขาก็สร้างบรรยากาศให้เหมือนกับมืดแล้วตามไฟเป็นถนนตรอกซอกซอยให้เดินหาอาหารกินน่ะเฮ้ยถ้าเรามีอะไรอินดอร์สักอันหนึ่งเนี่ยแล้วทำได้อย่างนี้นะมันก็เป็นย่านถนนคนเดินแต่ก่อนเป็าเราเรา,เราทำถนนคนเดินเราต้องไปทำในถนนแล้วก็เกิดข้อเห็นต่างยกตัวอย่างเช่นที่ตลาดหน้าพระาธาตุเมืองนครใช่ไหมทำอุ้ยคนชอบคนดี คนไม่เห็นชอบก็ร้องทุกข์สุดท้ายสารปกครองสั่งห้ามจัดเพราะว่ามีคนไม่เห็นชอบเพราะไปเบียดบังหน้าบ้านเขาก็ต้องยอมรับว่าเขาก็เสียเสรีภาพไปสองวันเต็มๆมาแล้วเกิดขึ้นทุกเสาร์อาทิตย์อันนี้ก็เลยง่ายเลยสร้างมันอินดอร์นะครับเป็นถนนคนเดินอันนี้ผมว่าก็เป็นอีกในย่านหนึ่งที่เออเราก็ได้เรียนรู้นะครับนี่คือโซนที่สี่ เดาสินะส่วนที่5คืออะไรแหมเกี่ยวกับเรื่อง sustainability e x o ผมก็ต้องมีต้นไม้มาขายผมนี่เป็นคนชอบต้นไม้เพราะงานนี้นะผมไปเจอนักเลงเพาะขยายพันธุ์จำปีจำปาจำปูนแล้วมณทามาจากกำแพงเพชรเขาเป็นผู้ผสมพันธุ์ดอกไอดอกที่เรารู้จักในหมณทาแล้วผมเนี่ไม่เคยคิดมันจะผสมได้ เขาผสมพันธุ์แล้วพ่อพันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์วันนั้นโชคดีมากเลยมันไปผมไปวันสุดท้ายเขาก็ปิดงานปิดงานแล้วเขาทาไงเขาเหยียดขนกลับเพราะทุกอย่างเขาขายถูกครับก็ได้ได้ต้นไม้กลับมาปลูกเพราะจริงๆแล้วเนี่ยาการไปเที่ยวตามที่บอกแล้วนะครับจริงๆไม่ต้องไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะไปเที่ยวอะไรก็ได้ที่มันมีงานที่ประเทืองให้เราได้เรียนรู้ได้พบเห็น ไม่ต้องไปไกลทุกวันนี้การไปเที่ยวเพื่อไปหากินเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่การไปเที่ยวเพื่อช้อปปิ้งเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับโดยไม่ต้องไปไกลอันนี้มีศูนย์เศรษฐกิจเกิดขึ้นแล้วมันสะดวกมากท่านไปได้เลยนะครับที่จอดรถเดี๋ยวนี้เราใหญ่โตแต่ก่อนไปงานศูนย์เศรษฐกิจหาที่จะรถยากมากทุกวันนี้ลานจอดรถข้างล่างใหญ่โตสี่ชั้น5ชั้นครับ่ทนจุได้ท้ายสุดก่อนจะจากนะครับสําหรับเที่ยวมีเรื่องรอบนี้เนี่ยผมบอกว่ามันมีงานอีกงานหนึ่ง นีฮะที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าเนาะตะกี้ไปศูนยเศรษฐกิจนะอันนี้ที่ธนาคารกรุงเทพสาขาผ่านฟ้าลีลาดเนี่ยนะครับครึ่งหนึ่งของสำนักงานเนี่ยทางธนาคารกรุงเทพสร้างถวายพระเกียรติเป็นหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าแล้วจนถึงวันที่10ตุลาคมมีนิทรรศการพิเศษชื่อว่าเพียรสารงานศิลป์ส่วนใหญ่เวลาเรานึกถึงศิลปะชีพเนี่ยเรามาักเรามากักจะนึกถึงเรื่องผ้า ช่ไหมครับหรืองานถมแต่จริงมีงานจักสารซึ่งเป็นงานชั้นเยี่ยมของคนไทยเราแล้วสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยได้ฟื้นฟูรักษาให้กลับมาเนื่องจากว่าเวลาอาจจะไม่มากนักเนี่ยผมว่างานนี้เนี่ยครับสำคัญมากผมไปสองครั้งนะครับไปครั้งหนึ่งแล้วเราต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งจัดทั้ง5ชั้นของหอศิลแห่งนี้นะครับเรียกว่า หยิบยกงานแล้วก็เรียกว่าพระอะไรอะ่ะพระราชกรณียกิจที่ถามว่ามีใครทําไม่มีใครทำอะ่ะสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยเวลาเสด็จตามพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก้าไปเยี่ยมราษฎรเนี่ยท่านเห็นอะไรที่ชาวบ้านเอามาถวายหรือที่ชาวบ้านใช้เนี่ยท่านทรงสนพระไทยเรื่องเล็กเรื่องน้อยกระบุงระกา้านะครับทั้งที่เขาใช้มาหรือเขาเอามาถวายพอเห็นหนึ่งท่านก็ทรงถามว่า ของที่ไหนทําอะไรแนละ้วท่านก็สังเกตที่นี่เนะี่ยเอาสารพัดงานจากสารที่ทุกวันนี้เราใช้ปฏิกันทั้งหมด mm hmm. เกือบจะลืมไปแล้วเนี่ยพระองค์ท่านเอามาส่งเสริมมาฟื้นฟูมาฝึกแล้วก็สร้างระบบการตลาดแล้วสร้างคุณค่าเพิ่มคุณค่าให้ดูแล้วกันนะพอเข้าไปถึงนะไอ้ปานสอนนา,ายท่านรู้จักไหมคืออะไรปานสอนนาฬาเหมือนกับแอกอาเกาเวอไอ้ต้นที่เป็นหนามที่ปลาย แล้วก็ชาวบ้านก็มักจะเอาไข่เป็ดครอบนึกออกไหมฮะไอ้ต้นที่เป็นพุ่มใบแหลมแหลมนามนามเหมือนหางจระเข้แล้วก็ปลายใบก็เป็นหนามแหลมเขาจะเอาเปลือกไข่พุ่มๆเราเห็นเป็นพุ่มกลมอ่ะนะครับเชื่อไหมพระองค์ท่านไปเห็นบอกว่าอ้ใบเนี้นะเอามาตากแห้งแล้วทุบเนี่ยได้เป็นใยเอามาทําตะกร้าได้เอามาทาํา,า,าทกระเป๋าได้เอามาทาหมวกได้กระจูดในภาคใต้ปา่ปาพร้เราทํากระจูดกันอยู่พระองค์ท่านบอก มาเพิ่มสีสันเพิ่มลวดลายแล้วมาประดิษฐ์ทำนุ่นทำนี่ตอนนี้กระจูดเนี่ยกลับมากลายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนของรุ่มทะเลาสาบสงขลาจนมาถึงนครสงขลาพัทลุงกลายเป็นอยู่ได้กินได้ทําาหากินได้ลงไปทางภาคใต้แถวปัตตานียะลาเข้าใบเตยร,รู้จักใบเตยไหมหรือปลานันน่ะไอ้ใบเตยที่ก็ไม่รู้อะไรมันรกอ่ะฟันทิ้งให้หมดอ่ะ เอามาสารทำหมุกทำกระเป๋ทาทำเสือ้อทำสัตว์สวยมากเติมสีเติมสันเข้าไปพระองค์ก็ส่งเสริมรลิเพาลเหรอครับอันนี้ไม่ต้องพูดเรียกว่าพระองค์มาเห็นที่นครศรีธรรมราชก็มีจักสารอยู่แล้วกลับไปเห็นในพระหมาราชวางังเอา้าพระหมาราชวังก็เคยมีของอายุร้อยกว่าปีตอนนี้ยังมีคนทำได้พระองค์คิดว่าไม่มีคนทําแล้ว สุดท้ายพระองค์ท่านให้หาช่างคจยิงที่บ้านผมเนี่ยช่วยหาช่างไปถวายแล้วท่านก็ให้ฟื้นฟูอาชีพที่นครต่อมาพระองค์ท่านเสด็จไปนาราธิวาสชาวนาราธิวาสบอกว่าอยากมีอาชีพเสริมพระองค์บอกอุ้ยในป่าพุธที่นาราเนี่ยพุโตแดงเนี่ยต้นลิเพาเต็มไปหมดเลยงั้นฝึกไหมพระองค์ก็ส่งช่างจากพระนารจินดาไปสอนสุดท้ายคนที่นั่นก็เลยจักสารยานลิเพาออกมา ออกมาสวยเป็นงานศิลปาชีพมีทั้งความละเอียดพิเศษมีทั้งใบใหญ่พิเศษนี่มันกัดมานะฮะจากนั้นมีงานจากสารสารไม้ไผ่นี่ภาคกลางเขาไม่มีรีเพาใช่ไหมเขาก็สารไม้ไผ่กันพระองค์ก็ไปส่งเสริมให้สารไม้ไผ่เป็นงานประนีตเป็นดอกพิกุลเป็นนั่นเป็นนี่เป็นกระเป๋าเล็กเป็นกระเป๋าน้อยชาวเขาก็จักสารไม้ไผ่กันหรือชาวเสาทําเครื่องเงินพระองค์ท่านก็ให้สาร เอาเงินมารีดเป็นแผ่นแล้วก็สารเป็นกระเป๋าเป็นกระบุงพระวิสัยทัศน์ใช้คำนี้แล้วกันนะเหลือประมาณแต่ก่อนเขาเคยเอาปีกแมงทับแมงทับเนี่ยเขาไม่ได้ฆ่านะคืออายุมันสั้นพอมันตายถึงเนี่ยปีกมันก็หล่นเขาก็เอาปีกมาตัดแล้วก็มาประดับแซมอยู่ในการจักสารเอาปีกแมงทับมาประดับแซมในรีเฮาแซมอยู่ในการทอผ้าแซมอยู่ในเครื่องเงิน ออกมาแบบเป็นเหลือบมาลังมาเหลืองทั้งหมดนี้มันกลับมานะครับเพราะเพียนสารงานศินก็คืองานสารที่ทุกวันนี้ตรงไปตรงมานะครับเราลืมหมดแล้วเราไม่ทํากันแล้วเพราะมาจากโรงงานปลาสติกเทเบากว่ากันไปแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าไม่ฟื้นไว้ก็หายสูญกลับมาได้ไหม ผมว่าผมเห็นในงานนี้แล้วผมว่ากลับมาได้แล้วเข้าเท่าที่ไปเห็นในงานอื่นๆนอกจากเสื้อผ้าซึ่งเราก็ใช้กันได้แล้วตอนนี้ที่ศูนย์ศิลปะชีพพิเศษเนี่ยก็เติมเรื่องของดีไซน์เข้าไปเราก็จะพบว่างานจากสารจากวัสดุธรรมชาติต่างๆซึ่งถ้าไม่ทำอะไรก็ฟันทิ้งใช่ไหมฮะแล้วก็กลายเป็นของรกเนี่ยก็กลับมาเป็นงานศิลป์แล้วก็ มีอาชีพแล้วก็สร้างชีวิตได้ที่ใช้คําว่าศิลปอาชีพคือไม่ใช่แค่ศิละปะแต่เอาศิละปะนั้นมาเป็นอาชีพเพราะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมแบะไปดูมาแล้วก็อยากจะเอามาเล่าให้ฟังทั้ง2องสางานที่ผมเล่านั้นเขาก็จัดเป็นครั้งเป็นคราวแต่แนวของการไปเที่ยวมีเรื่องผ่านงานแบบนี้ผมถือว่า เป็นหนึ่งในการท่องเที่ยวแล้วไม่แน่นะ no cost ด้วยซ้ำไปเพราะว่าทุกวันนี้งานจนนี้เขาไม่เคยเก็บค่าเข้าค่าผ่านประตูเพียงแต่ว่าควบคุมตัวเองก็แล้วกันอย่าไปจ่ายตังค์ <laughs> ถ้าอดใจไม่ได้ก็มีราคาแต่ราคานั้นก็อาจจะคุ้มกับสิ่งที่สร้างสรรและเลือกสรรมาให้เราได้พบได้เห็นได้ใช้ตกลงน,น,นะครับ ไปมีเรื่องกันในงานอะไรก็ได้ไม่ว่าจะที่ไหนศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจกลับมาแล้วแล้วนานากิจกรรมก็เกิดที่นั่นแล้วถ้าไปแล้วอย่าลืมไปดูภาพแกะสลักไม้ถามว่าช่างผู้นี้คือใครผมยังไม่บอกเลยคือใครนะครับเอ,อผมจําชื่อแนละนามสกุลไม่ได้แต่ว่าเป็นหนึ่งในมือสร้างปราศาทสัจธรรมที่แถวแถวพัทยา เมืองชนบุรีพบกันสัปดาห์หน้าหรือฟังย้อนหลังได้เป็นร้อยสัปดาห์เลยครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา